้นวันนี้นะคะฟิล์มกับพ่อก็อยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะแล้ววันนี้ฟิล์มก็พาพ่อมาที่งานตกปลานะคะเขาจะเป็นมหกรรมค่ายตกปลาและเรือชั้นนำนะคะครั้งที่17ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะว่างานนี้มีอะไรกันบ้างแต่ก็ดูจากชื่อก็น่าจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาต่างๆนะคะแล้วก็มีเรือด้วยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันเลยค่ะไปแล้วก็อยากจะบอกว่าคือแบบไม่รู้เหมือนกันว่าฟิล์มพาพ่อมาหรือพ่อพาฟิล์มมานะคะเดี๋ยวให้พ่อช่วยด้วยละกันว่าในนี้มันมีอะไรบ้างค่ะเพราะว่าบางอย่างฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะคะไปค่ะเข้างานกันนี่นะคะเราเข้ามาในงานแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดินดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบตกปลามากๆนะคะพ่อก็จะมาดูพวกเหยี่ยวอุปกรณ์ตกปลานะคะตามงานแบบนี้นะคะเพื่อเอาไปใช้ตกปลาแถวบ้านนี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ตกปลาต่างๆมีเหยี่ยวปลอมนะนี่จะเป็นเหยี่ยวปลอมซะส่วนใหญ่ดูเยอะแยะมากมีหนอนป่ะหนอนยางก็พอใช่ครับอันนี้จะเป็นหนอนยางสีสลิมน่ากินมากเลยอ่ะเขาเรียกสลิมสีสลิมเหรอเนี่ยพ่อควรเป็นพิธีกรมากๆนะคะมีพวกเนี่ยเหยื่อตกปลาต่างๆมีเป็นกบปลาเยอะแยะมากมายดูสิก็ส่วนใหญ่พวกแบบว่าอุปกรณ์ใช้ในการตกปลามีแบบล่อคันเบ็ดเหยื่อปลอมครีมสาย PE สายเอ็นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าน้องๆอ่ะดูพ่อกันเยอะนะเวลาตกปลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูมาดูนี่อันนี้จะเป็นพวกปลายางเห็นป่ะอันนี้ปลายางเป็นกิตเตอร์อันนี้จะเป็นกบกบกระโดดอันนี้จะเป็นกบยางไว้ตกปลาช่อนนะครับอันนี้จะเป็นพวกกระดี่เห็นไหมส่วนใหญ่ในบ้านมีแล้วในบ้านมีทุกอย่างแล้วใช้ไม่หมดเลยครับแต่วันนี้เราแค่จะพาทุกคนมาดูในงานเฉยๆว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมดูบรรยากาศในงานครับมาดูกันค่ะก็ในงานก็จะมีประมาณนี้ป้าเหมือนจะมีในฮอลใหญ่ด้วยนะพ่อใช่ไหมใช่ครับไปดูกันนี่ร้านนี้ก็จะมีเป็นเหยื่อปลอมมีลอกแล้วก็คันเบ็ดด้านในแล้วก็จะมีอุปกรณ์ใส่เหยื่อปลอมที่เหมือนของพ่อเหมือนไหมเหมือนนี่ก็จะเป็นลอกอะไรครับพ่อลอกสปินครับลอกสปินใช่นี่พ่อพวกชุดเสื้ออะไรอย่างงี้นี่มาดู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 เป็นเสื้อสีสันสดใสนะคะแล้วฟิล์มตัวอะไรด้วยมีปลาชโดมีปลาไงได้ฟิลแบบตกปลาได้แล้วเอาไว้ผูกกับเบ็ดโอ้โหใหญ่มากเอาเป็นหมอนเป็นหมอนปลานี่ไงเอาไปให้แม่ที่บ้านเล่น ได้กินปลาแล้วขอบคุณค่ะรู้สึกว่ารอบก่อนพ่อเคยหนุนเสื้อร้านพี่เข้าไปนะอ๋อเสื้อแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับลายเขาสดมากเลยนะโดยเฉพาะตัวนั้นอะตัวไหนตัวนั้นตัวนั้นเนี่ยแหละสีสดปะฟิชชิ่งลายเยอะมากเลยนะไม่ค่อยซ้ำงานตกปลาที่นี่ก็ดูใหญ่เพราะว่าหอเขาใหญ่มากๆนี่พอเขาจะมีแผนที่อันนี้จะเป็นโซนด้านนอกที่เราเดินเมื่อกี้ก็จะเป็นฝั่งแถบตรงนี้ใช่ปะแล้วก็อันนี้จะเป็นหอใหญ่ที่เราจะเดินเข้าไปนะคะดูดิมีสเตจด้วยแล้วก็จะมีบริษัทต่างๆใช่ไหมใช่ก็จะเป็นร้านตกปลานะคะก็ดูจากชื่อB01 อยู่ตรงไหนแล้วก็หาจากในแผนที่นะคะก็จะเป็นชื่อร้านนั้น นี่ไงจะเนี่ยเหรอโอ้สีสวยมากพ่อจะเอาไหมน่าสนอยากให้แม่เดินคุมจังเลยนี่นี่ขายลอกลอกปลามันคืออะไรอะพ่อลอกตกปลาไม่ยี่ห้ออะไรเงี้ยก็ต้องดูแล้วแต่ใช่ครับมีหลายยี่ห้อเลยสวัสดีครับวันนี้คนที่เข้ามาในงานนะครับเรามาลุ้นไข่นะครับซื้อบัตรอ่ะใบละ50บาทงานทับมานะครับค่ะมันจะเป็นบัตรลักษณะแบบนี้บัตรสีน้ำเงินใช่ครับนี่คือ50บาทนะครับอันนี้จะเป็นคูปองเป็นคูปองนี่ครับรางวัลล็อตแรกของอันนี้เป็นรางวัลใหญ่มันจะมีสีตามไข่แบบนี้ครับนี่คือเป็นล็อตแรกที่ว่าพอเราเขียนชื่อที่อยู่เสร็จปุ๊บจับไข่ออกจากกล่องครับแล้วหลังจากนั้นบ่ายสามวันนี้บ่ายสามโมงเขาจะจับฉลากเราจะจับรางวัลใหญ่ไปลอกออสซิลเลตสีเขียวถ้าได้ขึ้นมามูลค่า50บาทนี่สุดยอดเลยนะครับนี่ออสซิลเลตนะครับที่บ้านมีหรือยังถ้ายังไม่มีต้องเล่นแล้วนะพ่อสีนี้ไม่มีสีนี้ยังไม่มีอุ้ยรางวัลใหญ่เลยนะพ่อเสีย50บาท6โมงครึ่ง6โมงเย็นวันนี้สเตล่าเบอร์พันมูลค่า 23,000 นะครับเบอร์พันรางวัลใหญ่ก็เยอะเนาะสเตล่ามีทั้งหมด4ตัวแอคคูเลต3ตัวสเตล่า4แอคคูเลต3รางวัลเป็นไข่นะครับที่ว่าลูกค้าจะได้เตรียมไว้ทำเอกสารนี่ครับนี่ครับ
และส่วนใครนะคะที่มางานนี้นะคะก็สามารถมาซื้อคูปองนะคะในราคา50บาทเพื่อลุ้นรับของรางวัลได้นะคะแล้วก็เงินที่เราซื้อคูปองเนี่ยเขาจะเอามาเป็นเงินบริจาคใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ดีมากๆนะคะได้ทำบุญด้วยต่อไปเราจะมาการประกวดมิสฟิชชิ่งทำงานทำมาปีนี้นะครับมิสฟิชชิ่งโชว์อ้าวอย่างนี้หนูแต่งชุดสีแดงเหมือนเขาแล้วขึ้นไปอยู่บนเวทีได้ไหมคะได้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 ที่กล้าโชว์หรือเปล่าใส่แบบแขนยาวไข่ยาวเรามาชมทุกคนประทับจิตประทับใจมากที่สุดพร้อมกับแนะนำตัวเองค่ะพร้อมไหมคะคนสวยพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะน้องบอกตากล้องมากันเต็มเลยคิดกันตอนลงขีดขอบคุณค่ะเบอร์หนึ่งนะคะน้องก้อยนั่นเองใช่แล้วครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศของงานนะครับทัฟมา2019นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกงานก็จะมีทั้งหมด3วันนะครับ18 19แล้วก็20พฤษภาคมนะครับที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4โซนโรงหนังนะครับตอนนี้บรรยากาศของการประกวดมิสควรนะเดี๋ยวต่อไปนะครับมิสฟิชชิ่งโชว์นะครับก็เป็นการรวมเอาพิตตี้ในงานนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับขึ้นมาโชว์ตัวกันแล้วก็มีการขอให้ไปกดไลค์ในเพจของทัพมาไฮไลท์ของวันนี้วันแรกเนี่ยเป็นวันเปิดเนี่ยคนที่มา 1,000 คนแรกก็จะได้บัตรเรดการ์ดไอ้บัตรเรดการ์ดเนี่ยเอาไว้ทำอะไรก็คือเอาไว้เขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรนะครับเพื่อที่จะเอามาหย่อนตรงหน้าเวทีเดี๋ยวหน้าเวทีจะมีพิธีเปิดรุ่นรับรอบชิมาโนสเตล่ามูลค่า 23,000 บาท1ตัวครับคนแรกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันต่อเนาะเพราะว่าในฮอลล์เนี่ยเรายังไม่ได้เดินดูมาดูจากฝั่งนี้ก่อนละกันนี่พ่อต้องใช้ไปอุปกรณ์แบบนี้ข้างหลังเราเนี่ยพวกกระตงกระติกอันใหญ่ๆต้องตะเกียงไฟเข้าป่าอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้ปิ้งย่างปิ้งย่างเออปิ้งย่างมันคืออะไรพ่อปิ้งย่างเหรอมีแก๊สด้วยไงปิ้งย่างแบบตกปลาเสร็จแล่ปลาตรงนี้เลยเออปิ้งย่างครับปิ้งย่างนอกสถานที่ปิกนิกแคมป์นี่นี่พ่อเหยื่อเป็นซองถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าพ่อแบบว่าแบบตกปลาเกือบทุกวันพ่อก็จะมาซื้อหยวกแบบนี้เป็นถุงๆอ่ะเอามาเก็บไว้ใช่ครับเพราะเวลาปลาแบบว่าเหยื่อหลุดไงซื้อเก็บตุนไว้นิดนึงแล้วพ่อจะซื้อไหมน่าจะไม่ครับเพราะพี่ครบหมดแล้วครับอ๋อวันนี้แค่มาเดินเล่นเฉยๆใช่แม่มาด้วยซื้อไม่ได้อ๋อมีคนถูกบูธนี้ก็เป็นบูธของ G-Max พี่เฟรมบูธนี้ของ G-Max ใช่ไหมสายปลาบึกครับผมสายปลาใหญ่อ่ะเมื่อก่อนพ่อก็ชอบปลาบึกงัดที่ขาแข็งเลยถ้าฟิล์มงัดอ่ะอะไรบางทีมันทันเต้นพ่อมีนะพ่อมีโอชูพัสใช่ครับผมพ่อมีเขาอ๋อเคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมอยู่ทั้งบ้านใช่อ่ะคุณและเจอเสื้อยิ่งคุณเข้าไปใหญ่ใช่ไหมแม่มีใส่อยู่ใช่เหมือนแม่จะไปใส่ออกกำลังกายไปแล้วนะที่ร้านมีสินค้าอะไรมาใหม่บ้างคะอ๋อก็ปีนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ครับที่เป็นงานวาดงานซูชินะครับเป็นงานไทยบวกกับญี่ปุ่นแล้วก็ทำเป็นให้เป็นการ์ตูนน่าสนใจนะครับครับแล้วก็จะมาลงในตัวเสื้อนะครับแต่ตอนนี้ตัวเสื้อยังไม่มาที่ยังมีเรื่องของผมเห็นอยู่อารมณ์ของร้านให้ดูก่อนนะครับเป็นแนวญี่ปุ่นใช่ไหมคะอารมณ์แบบว่ารับผลิตเหมือนกับบุฟเฟ่ซูชิอะครับครับผมค่ะเพราะร้านสวยนะตกแต่งแบบแนวญี่ปุ่นเข้ามาเราก็จะเปิดลูกค้าเลือกได้บางทีเขาอยากจะได้ปลาตัวนี้แบ็คกราวอย่างนี้นะครับกราฟิกนี้ชื่อทีมปีนี้ก็จะเน้นก็คือมารับผลิตโอเคค่ะนี่พ่อมาดูได้ครับมีเกงตัวใหม่พ่อมาดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆกันบ้างนะคะดูจากพี่ๆเขาพูดแล้วก็น่าจะเยอะ FC เลยนะโอ FC เราอยู่แถวเดียวกันด้วยเลยไม่ได้ไปตกปังเลยของบางมดน่ะน้าชอบไปตกของบางมดโดเยอะนะใช่ครับใช่ไปบ้านด้วยนะก็จะเป็นโซนกางเกงตรงโอ้ได้เลยเวลาเราตกปลาเนี่ยใส่ผ้าหนาๆมันจะแบบติดอัดร้อนมันจะหนาก็คือว่าโครงสร้างของผ้าโพลีครับมันเหมือนเป็นผ้าที่ทำให้นักกีฬาใช้ใช่ไหมครับเพื่อว่าไม่ร้อนแล้วระบายเหงื่อเราก็เลยเอาผ้าโพลีทำกางเกงด้วยเลยในเมื่อมันตากแดดแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นอะไรที่มันใส่กลางแดดแล้วมันก็ระบายเหงื่อเร็วแล้วเวลาเราลุกนั่งอ่ะมันก้าวขาหรือว่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างที่จะสะดวกครับนี่มีข้อดีระบายความร้อนได้ดีด้วยใช่ก็เนี่ยรุ่นใหม่ที่ผมใส่อยู่ก็เป็นอย่างครับผมคือทำให้มันสนุกขึ้นก็คือมีแผ่นนี่ครับอ๋อแบบติดเอาพ่อได้จะเราจะเลือกติดตรงไหนก็ได้เนี่ยผมไม่เห็นนะก็คือวันหนึ่งอยากจะสีดำสีเขียวบางคนก็สนุกก็ติดสองติดสองชิ้นไปเลยครับผมโอเคค่ะต้องฟิล์มวัดรู้ไหมไม่ค่อยค่ะมาทางไหนน้องฟิล์มของหนูนิ่งๆค่ะเอาแค่เรื่องเรียนให้รอดก่อน
เดี๋ยวก็ชอบทางสายศิลปะเหมือนกันชอบขอชอบวาดรูปวาดเก่งทานวาดเก่งนะน่ามีแววนะทานจะมีแววได้นะเฮ้ยแต่ถ้าแบบใส่เฟรมอย่างนั้นคือแบบยากมากเลยนะเหมือนที่หนูทำส่งครัวคือแบบเละประมาณ 4-5 รอบกว่าจะได้แต่ละลูกก็คือเมื่อกี้พ่อบอกว่างานนี้น่าจะไม่ได้ซื้ออะไรแต่พ่อได้กางเกงไป2ตัวมาเราต้องใช่เพราะเขามาแค่ใส่ละ5ป่ะรีบเดินกันนิดนึงเนาะไหนเนี่ยอ๋อข้างหน้าเราอันนี้ของชอบพ่อเลยนะครับของชอบสวัสดีค่ะครับผมก็อยากจะถามนิดนึงว่าอันนี้จะเป็นสีใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสีใหม่ของปี2019ครับ2019เป็นลอกแอคคูเรทหมุนนิ่มๆมากนะถูกใจพ่อครับหมุนถูกใจพ่อเลยนะครับถูกใจคุณพ่อมากเลยใช่แล้วส่วนราคานี่ยังไงคะส่วนราคานี่นะครับอยู่ที่ 21,500 นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นก็จะอยู่ประมาณ24,000-25,000 นะครับก็ราคาแบบกำลังดีพอดีพอดีครับวันนี้คุณลูกมาเนี่ยมีทำขนมไหมไม่มีนะไม่มีขนมใส่ลุงไม่มีใช่ไหมน้ำแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะวันนี้ติดตามเป็นแฟนคลับอยู่เป็นแฟนคลับอยู่ครับขอบคุณค่ะยามาโอ้คุณลูกผมให้เกิดนี่นะคะก็จะเป็นฝั่งลอกเหมือนกันเนาะก็จะมีสีเขียวน้ำเงินม่วงดำนะคะมีสีฟ้าข้างหลังด้วยแล้วก็จะเป็นสีเงินเนาะนะเขามีให้เกอร์เอ็กเลดไปเลยครับเดี๋ยวให้พ่อไปติดกระเป๋าใส่ลอกสวยเลยกระเป๋าใส่เหยื่ออะไรแบบนี้สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะก็อยากจะบอกว่าลอกตัวใหม่นะคะของเอ็กเลดก็คือสีสวยมากเป็นแดงน้ำเงินนะคะแบบนี้เป็นตัวใหม่ของปี2019นะคะคือปีนี้เลยนะสวยสวยใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบูธค่ะที่ใหญ่มากเลยนะคะของขายเขาก็เยอะเนาะมีทั้งเหยื่อแล้วก็ลอกใช่ไหมแต่ลอกนี่คือแบบว่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนนะคะอยากได้นี่คือต้องมาซื้อไม่ฟิล์มแค่แนะนำเฉยๆพ่อก็ได้มีเงินเดือนนี่คุณลุงก็รู้ประมาณ2เดือนถึงจะได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไว้ก่อนเดือนนานไงเข้าเนื้อค่ะมันเข้าเนื้อได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะถ้าไปเดี๋ยวเดินต่อครับนี่เอียปองสีสันสดใสกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งดูสิปลาต้องกัดแล้วแหละแบบนี้สีแบบดึงดูดใช่ไหมแต่ฟิล์มชอบแถวเป็นเหมือนแบบเป็นซองๆอะไรนะนอนเนาะนอนปลายาเออมันดูแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ่ะสวยมากเลยพี่เฟรมโอ้ข้างในเป็นแบบเนี้ยให้มันดูแบบว่าเขาเรียก 3D ป่ะมันไม่ถึงกับ 3D เหมือนแบบให้มันดูเหมือนว่าแบบเคลื่อนไหวอ่ะวิบวับวิบวับมันไม่วิบวับนะเพราะแบบอยู่ในน้ำไงไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยปลามันอาจจะแบบเหมือนจริงไงมันวิบวับวิบวับไงสะท้อนทำให้เห็นเคลื่อนไหวเออโอเคฟิล์มขอโทษฟิล์มผิดไปแล้วมาดูกันต่อก่อนนี้จะไปลอกตกปลาใช่นี่ชิมาโน่นะคะไม่ต้องร้องค่ะเดี๋ยวให้พ่อเซอร์เวย์ก่อนนะคะว่ามีรุ่นไหนกันบ้างอะไรยังไงเพราะว่าฟิล์มรู้แค่ชื่อนะคะคือชิมาโน่ใช่ไหมแค่นั้นแหละถ้าพ่อสนใจพ่อต้องรีบซื้อค่ะเพราะตอนนี้แม่ไม่อยู่ใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าแม่ถามฟิล์มจะเป็นคนบอกเองว่าพ่ออยากได้ฟิล์มไม่ได้อยู่เลยนี่นี่ฝั่งนี้ข้างหลังเรายังไม่เดินดูใช่ปะคือแบบไปดูอย่างอื่นกันค่ะทุกคนมันแบบยังไงอะละลานตาไปหมดเลยอะทั้งเหยื่อทั้งลอกทั้งคันไปดูข้างหลังไหมโซนข้างหลังยังไม่ได้ดูเป็นลอกรุ่นอะไรนะครับทางชิมาโน่นะครับน่าสนไหมไม่รู้ว่าบีมไม่ได้ใช้ไงต้องถามพ่อแล้วพ่ออยากได้เออซื้อไปแล้วทำอะไรเฮ้ยกบสกอนกบสกอนกบอะไรนะกบเขาเรียกกบสกอนกบสกอนอ๋อชิลานะนี่ก็จะเป็นเหยื่อปลอมคอกระพงกระสูบเดินสั่งรางวัลนะครับเอาทีเดียวเลยนะครับสั่งรางวัลนะครับง่ายๆเลยของเยอะมากมีกระเป๋าพ่อกระเป๋ากระเป๋าไปดู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 กระเป๋าพ่อได้ใช้ไหมแบบนี้ทรงเนี้ยแล้วก็มีที่ใส่ครีมแล้วก็อุปกรณ์ตกปลาห้อยตรงเอวสวยเฮ้ยสวยนะมีหมวกด้วยข้างบนอ่ะI'm sorry.
พอสนใจนี่มีลอกด้วยคุยพี่บีมชิมาโน่ใช่กำลังจะพูด CA4 ชิมาโน่ใช่ไปดูกันต่อนะคะสวยแล้วก็แพงด้วยนะแล้วใช้ดีไหมดีนี่พ่อเรือสักลำเปล่าเอาไว้ขับเล่นในสระน้ำบ้านเราเรือนี่พ่อมีแล้วนะใช่พ่อมีทั้ง2อัน2ลำพ่อก็ซื้อของที่นี่ไปนี่แหละอ๋ออันนี้เป็นคำอันนี้เป็นลำล่าสุดใช่ป่ะเรือมาดูเนี่ยพ่อมีก็มีใช้ดีไหมดีครับเราไปถึงโรงงานเขาเลยอ่ะนั่นไงคุณพี่จำคุณพี่ได้ไหมเนี่ยพี่วันนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาเลยถึงของแบนใช่ไหมยังไม่เคยเราก็ไม่กล้าร้องค่ะนึกสภาพดิพ่อเป็นคนขับอ่ะสวัสดีครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่งานนะครับแฮปมานะที่เซ็นทรัลเวสเกตครับก็คนนะฮะก็ล้นหลามนะครับงานนี้นะครับเป็นงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็มีเรื่องเรือมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางด้านหน้านะฮะก็ขยับมานะครับก็จะเป็นฮอเห็นไหมจ๊ะนี่เลยนะฮะนี่คนเยอะมากนี่นะฮะเห็นกันเลยนะฮะเมื่อเช้านี้ก็มีเปิดงานครับแล้วก็มีแจกของนะฮะลอกตกปลานะฮะตัวละ 30,000 บาทนะครับก็มีคนที่มาเข้าคิวรอประมาณสัก 1,000 ถึง 2,000 คนครับก็เรียบร้อยไปนะครับเปิดงานจบเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับเราก็งานเป็นวันแรกทีนี้เราจะมีงานในวันที่2แล้วก็งานวันที่3นะก็คือตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ซึ่งเป็นวันชดเชยอย่าลืมนะครับมาได้มากันอุปกรณ์ตกปลาราคาพิเศษจริงๆนะฮะแล้วก็น้องๆรอต้อนรับเยอะมากไม่เชื่อเดินตามผมมาเลยครับเยอะมากจริงๆนี่นะฮะมีโครงการปล่อยปลาอะไรอีกมากมายเลยนะถ้ายังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับนี่ฮะตอนนี้มี PR มาเลยเดียวนาเดียบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายค่ะสาวๆทุกคนเลยนะคะเชิญมาเลยเชิญมางานหน่อยใช่ค่ะอย่าลืมนะคะงานนี้วันที่18ถึงวันที่20นี้นะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4ติดกับโรงหนังนะคะแล้วมาพบกันนะคะ